ระหว่างที่รอต่อเครื่องนะคะเห็นเขาแนะนำมาว่ามีเป็นเลาจ์นะคะของพลาสต้าพรีเมียมค่ะซึ่งอยู่เทอร์มินอล2ดังนั้นโซนดีนะคะเห็นไหมนะตรงหน้าเราตรงนั้นเนี่ยก็จะมีที่อาบน้ำที่พักผ่อนแล้วก็มีอาหารเสิร์ฟตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมถึงมีที่พักให้ด้วยนะราคามันก็จะสูงนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับโรงแรมแถวนี้ก็น่าจะพอๆกันแต่ว่าค่าอาหารที่นี่มันก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นคือเราก็เลือกที่จะเข้าพักที่นี่นะคืนนี้นะคะของตัวพลาซ่าพรีเมียมเรานะก็จะมีทั้งหมด4ที่ในสนามบินเถาหยวนนะคะมีทั้งเทอร์มินอล1แล้วก็เทอร์มินอล2นะคะเราต้องดูด้วยนะคะว่าเฉพาะเทอร์มินอล2ตรงนี้ค่ะเขาจะมีที่อาบน้ำแล้วก็ห้องนอนให้นะคะแล้วก็ข้างๆมันก็จะเป็นศูนย์อาหารแต่ก็เราก็เลือกสายเปย์นะคะก็จ่ายไปเลยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพอๆกับโรงแรมนะเคาน์เตอร์ก็แพงหน้าดูนะคะแล้วก็เลือกทำเป็นเมมเบอร์นะคะก็จะได้ราคาพิเศษตรงนี้นะคะได้ลด 15% อันนี้เราได้ห้องแล้วนะคะก็จะเป็นห้องส่วนตัวนะคะข้างในก็จะมีอุปกรณ์ให้เราอาบน้ำนะวางเข้าไปมีกระจกบานใหญ่เย้เกือบเห็นนะแล้วก็ส่วนห้อง A กับ B ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นประตูก่อนนะก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะก็จะมีกุญแจให้เราเปิดเข้าไปได้เลยจ้ะอันนี้ก็มีพร้อมทุกอย่างนะก็ถือว่าโอเคนะจ่ายไป6ชั่วโมงแล้วก็ทำบัตรสมาชิกฟรีนะฮะราคาก็อยู่ที่ 2,100 กว่าบาทนะไต้หวัน NT ก็ใกล้เคียงกับเมืองไทยนี่ก็จะเป็นมุมที่นั่งพักนะฮะแล้วจะนี่ก็สั่งอาหารได้นะฮะมาดูกันมีอะไรกันอะไรบ้างก็สั่งได้ทั้งวันตลอด24อาหารที่ดูคร่าวๆก็จะมีกะเพราหมูหวานมากนะฮะแล้วก็มีเครื่องเคียงแล้วก็อาหารประมาณ 4-5 อย่างตามที่โชว์อยู่นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะฮะขนมหวานเล็กๆน้อยๆติ่มซำด้วยนะคะแล้วก็มีซุปปากุเต๋นะที่ตามมาน้ำเขาจะเปลี่ยนให้ตลอดนะคะสุดท้ายอย่าลืมชิมนะคะบะหมี่เนื้อของไต้หวันนะคะแล้วก็ไข่ต้มชานะคะอาหารที่นี่ก็เปลี่ยนทุกวันนะคะพอวันรุ่งขึ้นอาหารก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ต้องมาไล่ดูทีละอย่างนะสดๆทั้งนั้นนะแล้วก็น้ำเต้าหู้เขาอร่อยมากนะต้องลองชิมดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันไหนที่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะฟรีนะคะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นระหว่างเทอร์มินอล1กับเทอร์มินอล2นะคะถ้าเราเดินมามุมนี้เนี่ยนะคะตรงไปที่เทอร์มินอล2นะระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเจอที่ออกกำลังกายนะคะที่อาบน้ำฟรีแล้วก็ห้องสมุดนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะนะคะตรงนี้เป็นหน้าต่างที่ต่อขึ้นที่ตรงนี้นะคะก็ให้ผู้โดยสารนะคะสามารถที่จะฝึกเขียนภาษาจีนนะได้ฟรีนะคะเราก็ลองไปเขียนดูพอเขียนเสร็จเนี่ยเขาก็จะช่วยเราแพ็คนะมุมนี้ก็แนะนำอาหารไต้หวันแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวนะว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างนะอันนี้คือน่ารักที่สุดคือมีห้องสมุดด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีวิดีโอแนะนำด้วยนะคะในส่วนของห้องสมุดนะคะถ้าใครอยากจะได้เงินแบบสงบเงียบนะมาตรงนี้ได้เลยสามารถมาอ่านหนังสือได้
ตรงข้ามร้านอุมานะเห็นเป็นมุมน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมออกกำลังกายนะคะอยู่ข้างๆร้าน Adidas นะคะแล้วก็ระหว่างทางที่ อยู่ระหว่างเทอร์มินอล1กับเทอร์มินอล2นะคะเดี๋ยวลองดูไปข้างนอกก็ได้นะไต้หวันนี่ใช้ได้นะมีอะไรให้ทำเยอะแยะในระหว่างที่รอขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีป้ายเหมือนจะเป็นอาบน้ำได้นะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ออกกำลังกายก็จะมีเห็นเป็นมุมน่าจะอาบน้ำได้นะขอลองเข้าไปดูหน่อยนะฮะไปละเห็นเราชัดๆเลยเขาบอกให้ดันเออเป็นห้องอาบน้ำจริงเหรอใช้บริการอาบน้ำได้ค่ะที่นี่ระหว่างนั้นไฟก็จะเปลี่ยนสีโซฟาสบายจบแค่นี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ